สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันเตรียมพร้อมจัดงานคืนสู่เหย้างานวัดทุมวันรักกันฉันพี่น้องปี2562แถลงข่าวเตรียมความพร้อมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของชาวสาธิตมศวปทุมวันค่ะในงานวัดทุมวันรักกันฉันพี่น้องปี2562ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 17:30 นค่ะไปจนถึงเวลา 22:00 นณโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันค่ะโดยธีมในปีนี้ค่ะยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะด้วยการจัดธีมงานวัดโดยผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะจะต้องแต่งกายผ้าไทยค่ะเสื้อผ้าสีสันสดใสสำหรับกิจกรรมในปีนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการต้อนรับศิษย์เก่ารุ่น61เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันแล้วยังมีการเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2562ค่ะรวมทั้งกิจกรรมงานลื่นเลื่องการแสดงดนตรีของนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันค่ะและภายในงานแถลงข่าวค่ะยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุลค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันค่ะนายสุภโชคจินดาพลค่ะและนางขวัญชนกธัญศรีสังค่ะประธานในการจัดงานร่วมพูดคุยในรายละเอียดครั้งนี้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะรวบรวมนะคะศิษย์เก่าทั้งหลายนะคะของสาธิตปทุมวันที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะซึ่งคาดว่าตอนนี้น่าจะมีมากกว่า 10,000 คนแล้วนะคะได้กลับมาสู่โรงเรียนของเราได้มาพบเจอพี่ๆน้องๆทั้งศิษย์เก่าด้วยกันเองพี่ๆน้องๆแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งได้พบกับอาจารย์อาวุโสอาจารย์ปัจจุบันนะคะทำให้มีการเพิ่มในเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานคืนสู่เหย้างานวัดทุมวันในวันที่23พฤศจิกายนศกนี้นะคะที่โรงเรียนของเรานะคะครับในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันครูก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น1นะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่น66นะครับ66ปีแล้วเรามี66รุ่นจำนวนก็เป็นจำนวนหมื่นกว่าคนนะครับก็กลับมาสู่โรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันเพื่อที่จะมาฟื้นความหลังในการที่เราทุกคนนั้นได้มีความสุขได้มีความดีงามมีความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์ก็จะมีครูอาวุโสนะครับอาจารย์ปัจจุบันขณะเดียวกันนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มาเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เชิญชวนนะครับในวันที่23นี้นะครับอย่าพลาดเพราะว่า1ปีมี1ครั้งและหวังว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการที่ได้ระลึกถึงสิ่งต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาในสาธิตมศวปทุมวันที่บอกว่าสมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิตจะใช้ได้จริงก็คือกลับมาพบกันในวันนี้นะครับครับสำหรับไฮไลท์ในงานนะครับก็จะมีเรื่องของการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นนะครับเป็นการจัดครั้งแรกที่สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับทางโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับมามอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าดีเด่นในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือศิลปินที่มาเล่นในงานนะครับก็จะมีเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วก็ศิลปินวงมีนนะครับส่วนที่3ก็คือนักเรียนและศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะครับได้ร่วมกันแสดงบนเวทีนะครับค่ะสำหรับเรื่องของรางวัลนะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณทางศิษย์เก่าที่ร่วมกันสนับสนุนของรางวัลให้เราในงานนี้เป็นอย่างสูงนะคะที่ตอนนี้ทยอยให้เรามาแล้วเนี่ยก็จะมีตัว iPad Air นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของทีวีที่เป็นทีวีดิจิตอลถึง3เครื่องรวมไปถึงที่พักของโรงแรมนะคะเราได้จากโรงแรมเรสดีเทลนะคะที่หัวหินรวมถึงบัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมบายันทรีนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและบัตรกำนันนะคะในส่วนของเรื่องของบัตรเข้างานนะคะในปีนี้เนี่ยบัตรเข้างานของเราเนี่ยสามารถหาซื้อได้2ช่องทางก็คือตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันค่ะและอีกช่องทางนึงก็คือสามารถที่จะมาซื้อได้ด้านงานเลยค่ะการเตรียมความพร้อมของงานงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้นะคะก็เราคิดว่าเราค่อนข้างพร้อมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราได้มีการเริ่มเตรียมงานกันมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใกล้จะถึงวันแล้วก็ค่อนข้างพร้อมทีเดียวค่ะ